ลุกนี่ก็เปลี่ยนเนาะปุ๊กลุกฝนทิพย์ค่ะปุ๊กลุกก็ไม่โบท็อกเขาไม่เปลี่ยนเยอะตอนนี้เขาโบท็อกตอนเขาเป็นนางงามเขาก็หน้าแบบนี้เขาสวยอยู่แล้วนะเขาโบท็อกให้มันหน้าเรียวขึ้นแค่นั้นแหละปุ๊กลุกอ่ะเห็นป่ะโบท็อกให้หน้าเรียวขึ้นคือหน้าให้มันมีแบบมีอะไรมีอยู่ช่วงนึงที่ดูแบบแก้มมีอะไรชัดขึ้นใช่ไหมใช่ใช่มีอยู่ช่วงนึงก็แบบศัลยกรรมเลยอ่ะแต่ช่วงนี้แบบทำมาคืนที่แล้วไงอันนี้ยังดูเป็นปุ๊กลุกมะอันขวามืออ่ะแต่พออันซ้ายมือดูไม่เป็นปุ๊กลุกนะดูเป็นสาววินีปะการนัง เคยรู้จักว่านางสาวไทยอ่ะแต่วินีปะการนังได้ยินชื่อค่ะแต่เกิดไม่ทันจ้าคนต่อไปแพทณปภาโอ้คนนี้เปลี่ยนเยอะอยู่นะพิธีกรสาวแพทไม่ได้ทำแพทไม่ได้ทำอะไรเลย เอ้ยทำไมเสื้อมันพุ่งขึ้นมาขนาดนั้นอะไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำมันเป็นขึ้นมาโดยธรรมชาติมันโตขึ้นไงโตขึ้นทุกสัดส่วนเลยใหญ่ขึ้นเป็นธรรมชาติดูเหมือนไอ้นั่นนะดูเหมือนเอมมี่ผสมกับเปิ้ลไอรีนนะหน้านางเปลี่ยนเพราะนางบอกนางไปผ่าฟันคุดมาผ่าฟันคุดปุ๊บนมตุ้มหน้าเปลี่ยนเลยแต่หน้าเหมือนเอมมี่กับผสมเอ๊ะผ่าที่ไหนให้ยังไม่ผ่าบ้างไม่หน้าเหมือนเอมมี่กับผสมไอรีนนะเปิ้ลไอรีนผสมกันคนต่อไปวิววรรณรสค่ะวิววรรณรสโบท็อกอันนี้โบท็อกชัวกับจมิ้วนิดนึงจมิ้วจมิ้วป่ะจมิ้วอาจจะแต่บางทีมันแรงเงาแรงเงามันก็ช่วยไหมคะไม่จมิ้วอ่ะฟิลเลอร์แน่นอนแต่โบท็อกแน่นอนไม่โบท็อกให้มาตบเลยจริงจริงผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านโบท็อกบอกแล้วว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับหมอก็มนหมอสมศักดิ์ไม่ใช่นับถือกันอยู่ก็ดูรู้ดูรู้ว่าก็ดูรู้ไงว่าอันนี้ทำแต่หน้าทางซ้ายก็สวยนะหน้าเก่าสวยกว่าหน้าใหม่แหลมมากหน้าทางซ้ายก็สวยก็เป็นนางเอกอ่ะนะก็ดูเป็นฟริ้วขึ้นไงฝรั่งนะหมดไปว่าเขาไม่ได้อันนี้เราก็ดูกันเล่นว่าหน้าเปลี่ยนยังไงอะไรยังไงไม่เห็นต้องอายเลยศัลยกรรมก็ศัลยกรรมก็บอกว่าศัลยกรรมศัลยกรรมเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไม่ต้องอายไม่ต้องอายพอสอแล้วทำก็บอกว่าทำจบใครๆก็ทำกันทั้งนั้นทำกันเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวนี้ไปคลินิกศัลยกรรมนี้นั่งรอเข้าแถวกันมันเยอะมากเด็กๆอ่ะเด็กๆ15 16เดี๋ยวนี้ถ้าไม่โบท็อกนี่ไม่น่าแต่เราไม่ได้แนะนำนะเราแนะนำให้ไปสถานที่ถูกต้องนะไม่ใช่แบบไปฉีดกันเอง